สวัสดีครับ Artwork ขอนำเสนอ Make Miracle Sale ซึ่งวันนี้โชว์เคสเกี่ยวกับการตัดยอดงบประมาณในกรณีที่เรามีเงินแล้วแบ่งออกเป็นหมวดเช่นหมวดค่าตอบแทน 5,000 หมวดค่าใช้สอย 20,000 หมวดค่าวัสดุ 30,000 และหมวดอื่นๆไล่ไปนะครับเราสามารถตัดยอดโดยการเบิกเงินเป็นจำนวนเงินแล้วก็หาจำนวนเงินคงเหลือนะครับโดยง่ายที่สุดของการหาจำนวนเงินคงเหลือนั้นเนี่ยก็จะมาจากสูตรตัวนี้ครับเท่ากับ if จำนวนเงินที่อยู่ในช่อง B5 เป็นช่องว่างคือไม่มีการระบุจำนวนเงินเพราะฉะนั้นจำนวนเงินคงเหลือก็ไม่ต้องคำนวณก็เป็นช่องว่างด้วยแต่ถ้ามีตัวเลขในช่อง D5 จำนวนคงเหลือก็จะมาจากตัวเลขด้านบนสีแดงก็คือ e ดอลลาร์3ตั้งลบด้วยซัมของD ดอลลาร์5เริ่มตั้งแต่บรรทัดที่5จนถึง D5 ถ้ามีการก๊อปลงไปก็ D5 ถึง D6 นะครับไล่ลงไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างนี้นะครับ Enter นะครับแล้วก็ Copy ลงไปด้านล่างมันจะเป็น D6 D7 D8 D9 D10 ไล่ลงไปอย่างนี้นะครับทันนะครับก็คัดลอกลงไปในทุกช่องนะครับเพื่อคำนวณเงินคงเหลือถ้ามีตัวเลขก็มีเงินคงเหลือถ้าไม่มีตัวเลขก็ไม่มีเงินคงเหลือนะครับส่วนจำนวนเงินที่เคยต้องไล่ป้อนในช่องนี้ไปป้อนช่องนี้ด้วยการคลิกเมาส์ไปป้อนช่องนี้ด้วยการคลิกเมาส์มันไม่ค่อยสะดวกนะครับเราจะใช้วิธีการป้อนรหัสควบคุมเข้าไปตรงนี้เพื่อเป็นการตัดยอดแทนนะครับนะเช่นจะเบิกค่าใช้สอย 1,500 ก็ให้มันวิ่งไปลงช่อง 2-1,500นะครับเบิกค่าวัสดุ 5,200 ก็เป็นช่องที่3หมวด3ลบ 5,200 และเบิกค่าตอบแทนก็คือหมวด1ลบ350ให้มันวิ่งลงช่องเองนะครับจากรหัสเทคนิควิธีตรงนี้สิ่งที่จะต้องรู้ก็คือต้องรู้ก่อนว่าค่าตอบแทนอยู่ในคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับก็เท่ากับคอลัมน์ลบด้วยคอลัมน์ของก่อนหน้านะครับดอลลาร์4โคลอนดอลลาร์4งั้น4ลบ3เหลือ1นะครับก๊อปออกไปทางขวาคอนโทรล R นะคอลัมน์ที่เราสนใจคือคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่3และคอลัมน์ที่5นะครับรหัสควบคุม1จะต้องตรงกับคอลัมน์ที่1รหัสควบคุม2จะต้องตรงกับคอลัมน์ที่3รหัสควบคุม3จะต้องตรงกับคอลัมน์ที่5นะครับ1 3 5ทำยังไงให้รหัสควบคุมตรงกันครับเมื่อรหัสควบคุมเป็น1ก็จะต้องได้1รหัสควบคุมเป็น2จะต้องได้3รหัสควบคุมเป็น3จะต้องได้5สังเกตว่ามันคือ2เท่าของรหัสควบคุมลบ1เพราะฉะนั้นเราก็จะออกมาหาตรงนี้ได้ว่าเท่ากับเลฟของอะไรครับของ B5 คอลัมน์ B5 เท่านั้นนะครับจำนวนกี่ตัวครับหาเครื่องหมายลบที่อยู่ในดอลลาร์ B5 ให้เจอแล้วลบไป1ตำแหน่งก็คือตัวเลขหน้าเครื่องหมายลบนะครับจากนั้นอันนี้ก็ได้เลข2นะครับอันนี้จะได้เลข3อันนี้จะได้เลข1นะครับจากนั้นเอาอะไรครับเอา2คูณเข้าไป2คูณเข้าไปเสร็จแล้วก็ลบด้วยอะไรครับลบด้วย1เพราะฉะนั้นถ้ารหัสควบคุมคือ2มันจะตรงกับคอลัมน์ที่3รหัสควบคุมคือ3มันจะตรงกับคอลัมน์ที่5และรหัสควบคุมคือ1มันจะตรงคอลัมน์ที่1เดี๋ยวลองดูนะครับคอนโทรลอัลเทอร์เนท V วางฟอร์มูลาเห็นไหมครับ1 5 3 5 1นะครับเราก็มาดีเทคได้เลยครับว่าถ้าคอลัมน์ลบด้วยคอลัมน์มันตรงกันแล้วแล้วก็ดอลลาร์ C คอลอนดอลลาร์ C มันตรงกับตัวนี้แล้วแล้วก็สิ่งที่เราจะทำเราจะให้มันเป็นการหาตัวเลขถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นช่องว่างนะครับจะทำอย่างนี้เนื่องจากมีเออร์เลอร์
แน่นอนตัวนี้เราก็จะ detect error อีกชั้นหนึ่งนะครับคือ if error ถ้าข้อมูลดังกล่าวมี error ให้แทนด้วยช่องว่างแทนนะครับจะเป็นประมาณนี้ก่อนในเบื้องต้นนะครับ enter นะ control c control alternate vวางฟอร์มูลาโอเคนะครับปรากฏในช่องนี้ช่องเบอร์1เท่านั้นนะคอนโทรล C คอนโทรล V ปรากฏในช่องเบอร์3เท่านั้นปรากฏในช่องเบอร์5เท่านั้นนะครับตำแหน่งมันจะตรงละทีนี้ก็เหลือแค่การคำนวณว่าทำยังไงจะได้ตัวเลขมาซึ่งตัวเลขเงินนั้นเนี่ยก็จะมาจากไหนครับมาจากฟังก์ชันที่ชื่อว่า writeRIGHT Light ของดอลลาร์ B5 เอามาเป็นจำนวนตัวเท่ากับความยาวตัวอักษรเลนดอลลาร์ B5 ลบออกด้วยตำแหน่งเครื่องหมายลบไฟล์เครื่องหมายลบ within ดอลลาร์ B5 นะครับเสร็จแล้วก็แปลงตัวอักษรให้เป็นตัวเลขโดยการเอา1เข้าไปคูณเพราะฉะนั้นสูตรทั้งหมดที่เราใช้จะเป็นแค่นี้เองนะครับเมื่อ enter นะครับและก็ copy control c control alternate v วาง formula ได้แล้วครับ350 control c control v control v ตัดยอดตรงแล้วนะครับครับกรณีของข้อความจริงๆก็ทำได้นะครับแต่ว่ายังไม่ขอเอ่ยถึงในที่นี้นะครับสมมุติเราเบิกเปลี่ยนตัวเลขรหัสควบคุมลองดูซิช่องมันจะเปลี่ยนไหมนะครับอันนี้ออกไปก่อนเลยนะครับรหัสควบคุมเป็นค่าใช้สอยก่อน2ลบ5 700.50 นะครับจากนั้นไปตัดอะไรครับตัด3ลบ2500ตัด2อีก2ลบนะ1500ตัด1ลบ350ได้หมดแล้วครับมันวิ่งลงช่องของมันเองนะครับก็ขอให้ไปลองประยุกต์ใช้ดูนะครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ